5รายการคุณภาพผ่านทาง Facebook ศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวนาธรรมะที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างสิ้นเชิงอาทิตย์และจันทร์พบกับธรรมที่ใจรายการที่จะตอบโจทย์ชีวิตเป็นดังเพื่อนคู่คิดในทุกปัญหากับคุณแม่ชีณัฐยวรรณเปรมสกุลและพิธีกรวาดภูริศพุ่มพวงวันอังคารพบกับคุณแม่ชีน้ำฝนราธิบดีวันและพิธีกรนกสุรีพรดวงทองกับเรื่องเล่าสมัยพุทธกาลที่ทุกเพศทุกวัยต้องติดตามกฎแห่งกรรมมีจริงหรือหาคำตอบได้ในรายการพุทธกาลตำนานอัศจรรย์อีกครั้งกับธรรมะบรรยายจากคุณแม่ชีณัฐยวรรณที่ฟังแล้วจะเปลี่ยนความคิดที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องเก่าเล่าใหม่ในความเข้าใจที่แตกต่างพบกันทุกวันพุธทำกับโลกรายการที่จะไม่ละทิ้งคำสอนของพระพุทธองค์และนำมาปรับใช้แบบง่ายๆทุกวันพฤหัสบดีโดยท่านอาจารย์ดร.จันทร์เพ็ญบัวทองวันศุกร์และวันเสาร์มารักษาใจและแบ่งปันความรู้ความเข้าใจทางธรรมกับท่านอาจารย์ดร.จันทร์เพ็ญบัวทองอาจารย์เจนจิราและอาจารย์สิทธิอัตพบกันได้ในรายการคิดถึงแม่คิดถึงธรรมแล้วพบกันนะลูกรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์โดยถ่ายทอดผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานชาดกที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเช่นคัมภีร์พระไตรปิฎกคัมภีร์อรรถกถาและคัมภีร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องหากมีคำพูดหรือเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมทางคณะผู้จัดทำรายการต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้
ทั้งนี้มิได้มีเจตนาล่วงเกินหรือบิดเบือนคำสอนแต่ประการใดไม่รู้จะเอาอะไรถามคุณวิชิดีกว่าโอ้หมัวละค่ะสวัสดีค่ะคุณวิชิณพลค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยมันโลเลโลเลค่ะไม่รู้จะเลือกอะไรดีมันเลือกไม่ถูกจริงๆเลยนะคะแหมแรปก็มาฟังรู้เรื่องไหมคะคุณวิชิพอได้อยู่ค่ะแน่ๆแน่พอได้อยู่เอาเป็นว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความโลเลไปโลเลมาใจไม่มั่นคงอย่างเงี้ยค่ะในสมัยพุทธกาลเขามีคนที่มีชีวิตแบบนี้หรือมีความคิดแบบนี้บ้างไหมคะคุณแม่ชีคะแม่ชีเชื่อว่าทุกยุคทุกสมัยนะคะพี่นกค่ะซึ่งแม่ชีเองก็เป็นอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้เลยใช่ไหมคะบางอย่างมันตัดสินใจยากเนาะมันก็มีความโลเลมาโลเลไปนะคะถ้าเราย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลนะคะก็มีเรื่องราวที่ท่านเล่าเกี่ยวกับคนที่มีความโลเลเหมือนกันพี่นกโลเลเกี่ยวกับเรื่องอะไรอะคะเลือกของไม่ได้เหมือนนกหรือว่าไม่รู้จะเลือกอะไรดีเลยส่วนมากในสมัยพุทธกาลก็เกี่ยวกับเรื่องของการบรรลุธรรมหรือการบวชบรรพชาอย่างเงี้ยนะคะพี่นกคนละเรื่องเลยนะคะเกี่ยวกับการอุปสมบทอะไรอย่างเงี้ยการตัดทางโลกอะไรอย่างเงี้ยพี่นกซึ่งก็จะเป็นการตัดใจที่ยากอีกระดับหนึ่งไม่ได้เหมือนพวกเราที่จะแบบตัดใจเรื่องในการใช้ชีวิตปกติประจำวันอะไรอย่างเงี้ยพี่นกนะคะก็ย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลนะคะกล่าวถึงชายคนหนึ่งท่านหนึ่งนะคะซึ่งมีอาชีพเกี่ยวกับการทำนาแล้วก็เลี้ยงโคนกนะคะชายผู้นี้นะคะท่านก็ใช้ชีวิตทำนาเลี้ยงโคแล้วก็เอาโคไปกินหญ้าในตอนเช้าค่ะนะคะพอสายๆเนี่ยก็จะต้อนโคกลับนะคะแล้วเผอิญค่ะพี่นกมันมีอยู่โคอยู่ตัวหนึ่งหายไปจากฝูงโคหายโคหายแล้วล้อมคอกยังค่ะล้อมไม่ได้เพราะว่าต้องหากลับมาก่อนต้อนกลับมาก่อนอันนั้นวัวหายแล้วล้อมคอกคนละเรื่องกันนะคะโคกับวัวเหมือนกันค่ะใช่ไหมโอเคคือโคหายเขาก็เดินตามหาค่ะว่ามันหายไปไหนนะคะจากตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้เอาเข้าไปในป่าลึกนะคะพี่นกแต่เมื่อโคตัวนี้มันหายไปเขาก็เดินลึกเข้าไปในป่าค่ะเพื่อไปหามันอะแต่สุดท้ายแล้วค่ะก็เจอพี่โหนกค่ะหาจนเจอเลยหาจนเจอแต่กว่าจะเจอก็กินเวลาเข้าไปเกือบเที่ยงโอ้โหนี่หาเกือบทั้งวันไม่ใช่ครึ่งวันไปแล้วครึ่งวันไปแล้วค่ะก็รู้สึกว่าหาเสร็จปุ๊บเจอแล้วก็เอาไปปล่อยในฝูงค่ะทีนี้คนเราอะเมื่อทำงานอะพี่โหนกมันยังไงคะมันก็เหนื่อยมันก็ต้องกลางวันอะมันก็หิวใช่ไหมคะนะคะท่านผู้นี้ก็หิวก็เลยคิดในใจว่าแบบเราอ่ะจะต้องเข้าไปสำนักหนึ่งก็คือวัดนะพูดง่ายๆก็คือไปขอข้าววัดกินซะหน่อยดีกว่าคือตอนนี้ไม่ได้เอาข้าวอะไรมาค่ะค่ะและแถวๆนี้ก็จะมีวัดมีสำนักการปฏิบัติของพระภิกษุนะคะอ๋อรู้อยู่แล้วว่าถ้าเข้าไปในวัดก็ต้องมีอะไรให้กินแน่นอนใช่ค่ะก็เข้าไปค่ะเข้าไปในวัดแล้วก็กราบทำความเคารพพระภิกษุที่อยู่ตรงนั้นค่ะนะคะเสร็จแล้วปุ๊บพระภิกษุค่ะท่านก็ตอนนั้นอ่ะฉันภัตตาหารเรียบร้อยแล้วก็มีของเหลืออยู่พระเห็นว่าท่านชายท่านเนี้ยมาด้วยความหิวโซก็สงสารเมตตาก็เลยอ่ะให้ทานชายผู้นี้ก็รับมากินแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเขาไม่เคยกินของดีขนาดเนี้ยพี่โน้ต
ขาก็กินตามอัตภาพก็คือกินพออิ่มนั่นแหละแต่ในใจก็รู้สึกว่าหูขนาดของเหลือแต่มันเป็นของดีอ่ะของอร่อยใช่ของรสเลิศเนาะใช่ว่ารสเลิศนะคะแล้วก็รู้สึกว่าพระภิกษุกลุ่มนี้จะต้องไปรับบิณฑบาตเขาเรียกว่ามีคารวาสอ่ะนิมนต์ไปฉันภัตตาหารแน่เลยถึงมีของดีแบบนี้คืออาจจะมีงานแล้วนิมนต์ท่านไปฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ของกลับมาอะไรแบบนี้นะคะก็เลยบอกว่าท่านไปรับนิมนต์จากที่ไหนมาหรออะไรอย่างเงี้ยถึงมีของมากมายแบบนี้นะคะพระภิกษุท่านก็เลยบอกว่าเปล่าไม่ได้รับนิมนต์ที่ไหนหรอกวันนี้อันเนี้ยเป็นอาหารปกติที่ออกไปบิณฑบาตก็จะได้อาหารประมาณนี้แหละชายผู้นั้นค่ะพอได้ยินดังนั้นปุ๊บโหแล้วก็คิดอย่างนี้เลยค่ะพี่นกว่าเราทำงานตื่นตั้งแต่เช้ามืดทำงานจนกระทั่งเย็นยังไม่เคยได้อาหารรสเลิศแบบนี้เลยสักมื้อเดียวโอ้คิดอย่างนี้เลยคิดอย่างนี้เลยภาพในจินตนาการน่าจะบันเกิดขึ้นมีหมูเห็ดเป็ดไก่เต็มไปหมดเลยจะอย่างนั้นก็คือเขาก็ทำงานเลี้ยงตัวเองตามอัตภาพเนอะแล้วก็ไม่เคยได้กินอะไรดีๆแบบนี้แล้วก็พอได้ยินคำว่าบิณฑบาตปกติก็ได้แบบนี้ค่ะได้ขนาดปกติใช่ไหมใช่ได้ลาบสักการะแบบนี้ค่ะฉะนั้นเลยประโยชน์อะไรที่เราจะคงความเป็นคฤหัสถ์อยู่คิดอย่างนี้เลยพี่นกคือไม่อยากเป็นปุถุชนคนธรรมดาแล้วใช่อย่าบอกนะว่าเขาจะบวชเป็นพระแล้วก็จะได้กินอาหารดีๆแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะพี่นกเอ้าคิดเสร็จปุ๊บเข้าไปกราบพระภิกษุแล้วก็ขอนิมนต์อาราธนาให้พระบวชให้หน่อยให้พระภิกษุบวชให้หน่อยค่ะอุปสมบทให้หน่อยเข้าไปขอบวชเลยแล้วพระที่ท่านไปขอนี่ท่านถามอะไรยังไงพูดอะไรยังไงไหมคะก็เห็นศรัทธาเกิดแล้วแต่ไม่รู้ว่าในใจคิดอะไรแต่รู้ว่าอ๋อชายผู้นี้มีศรัทธาแล้วก็เลยบอกดีละมาเป็นพระภิกษุก็คือเราจะบวชให้นะคะก็บวชปลงผมลายเรียบร้อยเลยพี่นกนะคะทอท่านบวชเสร็จปุ๊บท่านก็ปฏิบัติกิจของภิกษุที่ควรจะทำแล้วก็ดูแลภิกษุอาวุโสคือภิกษุที่บวชก่อนนะคะพระภิกษุผู้น้อยก็จะต้องดูแลปฏิบัติใช่ไหมคะท่านก็ทำอย่างดีไม่ตกบกพร่องพี่นกผ่านไปกี่วันรู้ไหมคะพี่นกเขาบอกว่าผ่านไปประมาณ 2-3 วันฮะ2-3 วันทำไมมันน้อยอย่างนี้คะนี่กำลังคิดว่าโอ้ผ่านไปก็อาจจะอาทิตย์นึงอย่างน้อยค่ะ2-3น้อยมากเลยอ่ะคือถ้าเราดูแบบนี้มันเหมือนน้อยพี่นงแต่คนที่อยู่กับกายกับใจตัวเองอ่ะมันทุกขณะจิตนะมันซอยย่อยลงไปอ่ะแล้วถ้าเราไม่ได้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันนะพี่นงมันจะรู้สึกว่าเวลามันยาวนานนะ2-3วันมันอาจจะมีความรู้สึกว่า 2-3 ปีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะยากกว่าปกติแล้วก็ถ้าไม่เคยปฏิบัติแบบนี้มาก่อนน่าจะยากพอผ่านไป 2-3 วันนะพี่นงก็มีความรู้สึกคิดถึงภรรยาเอ้านี่บวชแล้วนะบวชแล้วยังคิดถึงภรรยาคือท่านน่ะมีครอบครัวค่ะแต่เนื่องด้วยเห็นแต่ลาภสักการะค่ะก็อยากบวชก็บวชอ๋อแต่พอตอนนี้ค่ะคิดแล้วว่าเบื่อทำไมเราจะต้องประโยชน์อะไรที่เราจะต้องได้เดินบิณฑบาตทุกวันเบื่อการบิณฑบาตและเอ้าทำไมเป็นคนเบื่อง่ายไม่เข้าใจก็อยากศึกเพื่อไปหาภรรยาค่ะนะคะก็ลาอุปัชฌาย์แล้วก็กลับบ้านค่ะก็กลับมาบ้านนะคะก็พอท่านกลับมาบ้านปุ๊บก็ใช้ชีวิตตามปกตินะคะอยู่มา 2-3 วันก็เกิดมีความรู้สึกว่าคือตอนที่ท่านบวชอะพี่นุ๊กท่านได้รับภัตตาหารดีเนาะได้ฉันอาหารดีร่างกายท่านก็แข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์ค่ะนะคะพอกลับไปบ้านค่ะก็ทำงานหนักเวลากินก็ไม่ได้กินหรือว่ากินของที่มันไม่ได้แบบว่าอู้ฟู่เท่าไหร่เท่าที่ควรนะคะก็สู้ผอมลงพอเมื่อไรที่ท่านรู้สึกสู้ผอมลงอะค่ะท่านก็รู้สึกว่าประโยชน์อะไรที่เราจะคงความเป็นคฤหัสถ์เอาอีกแล้วคิดดีอีกแล้วโอ้ปวดหัวแทนประโยชน์อะไรคงความเป็นคฤหัสถ์ค่ะเราควรจะบวชดีกว่าจะไปบวชอีกแล้วก็ไปบวชค่ะพี่นกก็เดินทางไปหาพระที่สำนักนี้เหมือนเดิมก็ไปขออนุญาตให้ท่านบวชให้หน่อยท่านพระภิกษุอะค่ะก็ด้วยความเมตตานะคะก็บวชให้พี่นกนะคะก็บวชให้ท่านเหมือนเดิมนะคะท่านก็ใช้ชีวิตอย่างเงี้ย2-3 วัน
เกิดมีความรู้สึกเบื่อไม่อยากบิณฑบาตอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วไม่อยากบิณฑบาตแล้วแล้วก็มีความเขาเรียกว่าความกระสันนะคะคือคิดถึงภรรยาตัวเองค่ะนะคะก็ไปลาอุปัชฌาย์ขอสึกแล้วพระท่านให้สึกเหรอคะก็ให้อะค่ะพี่นุ๊กก็ในเมื่อจิตไม่ได้คิดจะอยู่ในการบวชเป็นพระแล้วพระภิกษุแล้วท่านก็ให้สึกค่ะแล้วพอสึกไปแล้วเหมือนเดิมอีกไหมคะก็ในธรรมบทอะค่ะในตำราเขาบันทึกว่าอย่างนี้พี่นุ๊กว่าท่านผู้เนี้ยมีความอยากจะบวชอยากจะสึกอย่างเงี้ยอยู่กี่ครั้งรู้ไหมคะ6ครั้งพี่นุ๊กโอ้โห6ครั้ง6ครั้งบวชสึกบวชสึกบวชสึก6ครั้งใช่นี่เดี๋ยวนะคะนกเคยได้ยินที่เขาบอกว่าชาย3โบสถ์เนี่ยไม่ดีอันนี้6เหมือน6โบสถ์เลยนะคะ6ครั้งบวช6ครั้งใช่ค่ะเยอะจังคือท่านน่ะอยากบวชก็บวชพอรู้สึกเบื่อหน่ายก็ขอสึกค่ะพอบวชทางเขาเรียกว่าเบื่อทางโลกก็มาอยู่ทางธรรมเบื่อทางธรรมก็กลับไปอยู่ทางโลกใหม่แล้วเป็นอย่างนี้วนเวียนอย่างเงี้ยจนท่านได้รับฉายาพี่นกค่ะด้วยจิตที่ท่านเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาแบบเนี้ยทำตามอำนาจจิตคิดจะทำอะไรก็ทำอย่างเงี้ยค่ะจึงได้ชื่อว่าจิตตหัตถเทระคือบวชแล้วก็ได้ชื่อนี้ค่ะจิตตหัตถะแปลว่าผู้ที่ทำตามอำนาจของจิตจิตคิดอะไรก็ทำตามนั้นเลยไม่ได้ไตร่ตรองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็เลยได้ชื่อว่าจิตตหัตถะพอเป็นพระก็ชื่อพระจิตตหัตถะเทระอะไรประมาณเนี้ยโอ้โหมีชื่อเป็นฉายาใช่เลยจนกระทั่งครั้งสุดท้ายคือครั้งที่6เนอะพี่นกก็บวชก็สึกมาเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์ก็ทำหน้าที่ทำนาเลี้ยงโคเหมือนเดิมนะคะแล้วท่านก็เอาไถเนี่ยไปไถนาพอไถเสร็จปุ๊บท่านเอาไถมาเพื่อจะเอามาเก็บในบ้านของท่านนะคะพอเก็บอะไรเรียบร้อยก็จะขึ้นมาหาภรรยาแต่จะบอกไว้ก่อนว่าไอ้การไปมาๆของท่านการบวชการศึกอย่างเงี้ยจนภรรยาค่ะ6ครั้งเนี่ยภรรยาตั้งครรภ์มิโนกภรรยาก็นอนอยู่ในห้องนะคะพอท่านเก็บเครื่องมืออะไรเรียบร้อยท่านก็เดินขึ้นไปบนห้องเพื่อจะไปหยิบผ้าอะไรของท่านนะคะเมื่อท่านเดินเข้าไปในห้องนอนอ่ะพี่นกภาพที่ปรากฏที่ทำให้ท่านได้เห็นอ่ะค่ะภาพอะไรรู้ไหมคะปรากฏว่าก็คือภรรยาท่านก็นอนเป็นปกติแหละพี่นกแต่ภาพที่เห็นก็คือว่าภรรยาท่านนอนเนี่ยผ้านุ่งที่นอนอยู่มันก็หลุดลุ่ยอะค่ะก็คือเราเวลานอนไม่ได้ระวังใช่ไหมคะมันก็หลุดลุ่ยออกมาก็คือแบบหลุดไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่พอพี่นกท่านบอกว่าภรรยาของท่านนะคะนอนอ้าปากน้ำลายไหลอ้าปากน้ำลายไหลด้วยแล้วมีเสียงกรนดังคืดคืดนะคะออกมาทางจมูกพี่นกนะคะและเรื่องด้วยท่านน่ะตั้งครรภ์พี่นกค่ะท่านก็จะแบบมีท้องยื่นนิดหน่อยนะแต่สิ่งที่ท่านจิตตหัตถเห็นเนี่ยก็คือเห็นว่าปรากฏว่าท่านเห็นร่างของภรรยาพองอืดคลายซากศพคือจิตของท่านคิดแล้วมันประมวลได้แบบนั้นนะคะด้วยความที่ท่านคงปฏิบัติธรรมมาแล้วก็น้อมเขาเรียกว่าโยนิโสเรื่องนี้บ่อยๆนะคะก็จึงทำให้ท่านเห็นแล้วก็ปลงสังเวชนะคะแล้วท่านก็มีจิตคิดขึ้นมาในใจว่าเราเนี่ยบวชศึกๆอย่างเงี้ยมาเป็นเวลาหลายครั้งเนื่องด้วยอาศัยสรีระร่างอันเนี้ยของภรรยาหรือผู้หญิงคนเนี้ยคือหมายความว่าเพราะเราอ่ะติดในสรีระหรือในภรรยาของเราจึงทำให้เราเนี่ยบวชศึกๆอยู่หลายครั้งแล้วบัดเนี้ยสรีระเนี้ยมันก็ไม่เที่ยงค่ะนะคะท่านเห็นดังนั้นแล้วพี่นกแล้วก็ได้คิดแบบเนี้ยค่ะก็เดินไปที่ตู้ผ้าแล้วก็ไปเปิดหยิบผ้ากาสาวะอะค่ะหรือผ้าย้อมอะสำหรับจะบวชเป็นพระภิกษุอะโอ้ค่ะจะไปบวชอีกรอบเหรอคะไปหยิบมาเลยพี่นกค่ะหยิบแล้วก็พันใส่เอวแล้วก็ลงจากเรือนอย่างนั้นเลยอย่างแต่งตัวเป็นภิกษุเลยยังค่ะเก็บเอาผ้ามาเพื่อที่จะไปมุ่งตรงไปที่วิหารหรือสำนักบวชของพระอุปัชฌาย์ค่ะนะคะขณะที่ลงมาจากเรือนแล้วจะเดินไปวิหารพี่นกก็มีสายตาของแม่ยายค่ะค่ะนะคะแม่ยายของท่านแล้วคือแม่ของภรรยาท่านอ่ะก็มองว่านายคนนี้เพิ่งกลับมาเพิ่งเอาเครื่องเรือนไถอะไรเนี่ยเข้าไปเก็บค่ะนี่หยิบผ้าน้ำย้อมอ่ะผ้ากาสาวะเนี่ยจะไปบวชอีกแล้วหรอมันเกิดอะไรขึ้นอีกพ่อแม่เขาก็เห็นอย่างเงี้ยบวชศึกอย่างเงี้ยค่ะก็เดินลงไปเข้าไปในห้องเพื่อไปดู
ก็ปรากฏว่าแม่เนี่ยเห็นลูกสาวนอนก็เหมือนที่ท่านจิตเหมือนที่ท่านมองท่านจิตตหัตถะมองว่าลูกก็ไม่เรียบร้อยหลุดลู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะนอนกลนน้ำลายไหลอะไรอย่างเงี้ยก็ปลุกลูกตื่นแต่ในธรรมบทในตำราค่ะท่านใช้ภาษาที่ไม่ค่อยสุภาพนะคะบอกว่านางชาติชั่วโอ้โหภาษาโหดมากเลยนะเจ้าตื่นได้แล้วรู้ไหมเนี่ยสามีไปไหนแล้วบนนอนอยู่ได้ประมาณนี้ค่ะเหมือนว่ากล่าวด่าลูกอ่ะพูดง่ายๆอย่างนั้นใช่ภรรยาก็รีบลุกขึ้นมาหรอกหยุดเธอแม่หลีกหลีกพอเขาก็เป็นอย่างนี้แหละบวชศึกๆอย่างเงี้ยมา6รอบแล้วเนี่ยไปนะเดี๋ยวก็กลับมาอีก 2-3 วันไม่นานหรอกเดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมแม่ฝ่ายภรรยาคิดแบบนั้นคิดแบบนี้อืมนะก็บอกแม่ตัวเองไปมาแม่ไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวเขาก็กลับมาเป็นอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วภรรยาก็คงนอนต่อเหมือนเดิมอันนี้ไม่คิดชิดเองนะคะได้ทำมาหมดไม่ได้กล่าวแต่ว่าคิดว่าบอกแม่แล้วก็คงแบบไม่ได้สนใจอะไรอะไรเงี้ยเพราะคิดว่าเดี๋ยวก็กลับมาตัดมาที่ท่านจิตตหัตถะนะก็เข้าไปหาพระภิกษุเพื่อขอบวชอีกรอบนึงคือขอโอกาสนะท่านอุปชาเก่าอะค่ะท่านก็บอกว่าไม่บวชให้แล้วเพราะจิตที่โลเลของเธอเนี่ยมันหลายครั้งแล้วการปลงผมบ่อยๆของเธอเปรียบเสมือนว่าหัวของเธอเนี่ยศีรษะของเธอเนี่ยเป็นหินลับมีดแล้วคือมันบ่อยเกินอะพี่นกบวชจนกระทั่งแบบมันดูไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือมันไม่มีประโยชน์อะไรกับเธอแล้วเพราะเธอแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกินไปนะแต่ท่านเนี่ยอยากจะบอกว่าตอนที่ท่านจิตตหัตถะเนี่ยเดินระหว่างเดินมาที่วิหารนะคะพี่นกท่านก็ท่องมาตลอดว่าสังขารเนี่ยไม่เที่ยงนะท่องมาตลอดว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงอะไรอย่างเงี้ยจนท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันขณะที่ท่านเดินท่องพวกนี้มาระลึกเสมอว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงแค่นี้ใช่ก็อย่างที่บอกค่ะท่านสั่งสมมามากนะพี่นกแล้วก็บวชอย่างน้อยท่านก็ตั้งใจในขณะที่ท่านบวชอะนะค่ะพอเสร็จปุ๊บก็มาหาอุปชาใช่ไหมคะก็ขอร้องว่าขอโอกาสบวชให้เธอครับบวชให้กับผมเถอะสักอีกสักครั้งหนึ่งนะคะจนทั้งอุปชาเนี่ยก็เหมือนเมตตาพี่นกค่ะอ่ะก็ได้บวชให้ก็ได้ก็บวชให้ปกตินะคะพอบวชไปอ่ะด้วยความที่ท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วใช่ไหมคะนกท่านก็ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติผ่านไปแค่ 2-3 วันเท่านั้นพี่นกท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์โอ้และเป็นผู้มีอภิญญาด้วยแล้วก็มีปฏิสัมภิทาด้วยคือแบบได้ผู้เป็นเลิศอะค่ะค่ะนะคะผ่านไปเนิ่นนานจนกระทั่งพระภิกษุในวัดนั้นอะก็เหมือนคิดแซวเล่นสนุกสนุกว่าปกติแล้วท่านจิตตหัตถะเนี่ยบวชแค่ 2-3 วันเท่านั้นแหละก็จะต้องมาร้องหาอุปชาว่าจะสึกค่ะก็เลยเดินไปถามว่าท่านเนี่ยเวลามันก็ล่วงนานมาเกิน 2-3 วันแล้วค่ะทำไมยังไม่สึกอีกล่ะยังไม่มาขอสึกอีกหรอเนี่ยพูดเป็นการแบบเยาะเย้ยเขาเรียกว่าอะไรนะหยอก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 อะไรอย่างเงี้ยท่านจิตตหัตถะก็บอกว่ากระผมอะที่เที่ยวไปเที่ยวมาพอจิตไม่มั่นคงยังมีราคะอยู่อะแต่ตอนเนี้ยจิตของท่านอ่ะไม่มีทางแบบไม่ไปไม่มาแล้วคือจิตของท่านอ่ะมันหมดแล้วละได้แล้วละคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในราคะแล้วคือท่านอ่ะไม่สึกแล้วประมาณนี้พี่หนูค่ะนะคะด้วยจิตที่ท่านพูดแบบเนี้ยพระภิกษุที่ฟังอ่ะก็คิดว่าท่านอวดอุตริคือคิดว่าท่านอ่ะอวดความเป็นอรหันต์อ๋อเพราะว่าท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วใช่คือคำพูดที่ท่านพูดมาเนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าท่านอวดตัวเองก็เป็นพระอรหันต์นะคะเรื่องพวกนี้ค่ะก็เลยไปทูลภิกษุก็เลยเก็บเรื่องเนี้ยไปทูลพระพุทธองค์ค่ะนะคะบอกว่าพระพุทธองค์ภิกษุเนี่ยท่านจิตตหัตถะพูดอวดตนเองกล่าวคำไม่จริงค่ะนะพระพุทธองค์ค่ะท่านก็เลยตรัสว่าถูกแล้วภิกษุทั้งหลายบุตรของเราคือพระพุทธองค์ตรัสถึงท่านจิตตหัตถะเมื่อเขาเนี่ยยังมีการเที่ยวมาเที่ยวไปก็เนื่องด้วยว่ายังมีจิตเกี่ยวข้องอยู่ในกิเลสนะก็เลยยังเที่ยวมาเที่ยวไปอยู่แต่ตอนนี้บุตรของเราอะละได้แล้วซึ่งบาปและบุญตอนนี้เขาตัดได้แล้วก็คือถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วก็คือแสดงว่าพระองค์เนี่ยประกาศยืนยันว่าท่านจิตตหัตถะเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์จริงๆนะคะก็เนื่องด้วยว่าพระองค์ตัดเรื่องพวกนี้ค่ะ
ก็ทำให้เหล่าพระภิกษุที่มาก็บรรลุธรรมเป็นมากมายค่ะค่ะก็เรื่องก็มีประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับการที่พระมีจิตใจที่โลเลไปโลเลมาแต่สุดท้ายแล้วท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พี่นกอ๋อแต่ถ้าในทางกลับกันนะคะคุณแม่ชีคะสมมติว่าคนที่มีจิตใจโลเลแล้วเป็นบ่อยๆอ่ะอย่างยกตัวอย่างอย่างนกเมื่อกี้นะคะโลเลไปเลือกไม่ถูกจะเอาอะไรดียังไงแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาเป็นมานานแล้วด้วยแล้วตัวเองก็คิดไม่ได้สักทีนึงเราจะมีวิธีการยังไงบ้างไหมคะที่ให้กลายเป็นคนแบบให้มีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงไม่โลเลมากมายขนาดนี้ให้มันลดลงบ้างก็ได้ไหมคุณแม่ชีค่ะค่ะเราก็ต้องกลับมาดูว่าอะไรที่ทำให้เราตัดสินใจไม่ได้สักทีอะไรที่ทำให้เรายังติดอยู่อย่างเรื่องนี้ค่ะที่ท่านลังเลที่จะสึกหรือจะบวชค่ะคือท่านรู้แล้วว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ท่านต้องสึกคือท่านติดในภรรยาของท่านอ๋อเนาะและสิ่งที่ทำให้ท่านบวชก็คือไม่ได้การปฏิบัติธรรมหรอกคือลดอาหารคือท่านรู้ว่าอะไรที่ท่านติดอยู่ค่ะท่านก็เพียรที่จะแก้ไขแต่เนื่องด้วยว่าท่านจิตหัตถามีบุญจึงทำให้ท่านรู้ว่ามันมีสิ่งที่มาสอนท่านว่ากายที่ท่านติดอยู่เนี่ยสังขารเนี่ยที่เราติดอยู่จริงๆแล้วมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันมีการเปลี่ยนแปลงค่ะร่างนี้ถ้าไม่มีวิญญาณแล้วมันก็เหมือนซากศพหนึ่งมันก็เลยมีสิ่งที่มาสะกิดใจท่านที่ทำให้ท่านละได้ตัดความเป็นปุถุชนได้นะคะก็คือต้องเพียรเจริญสติอะค่ะพี่นก มันจะทำให้เรามีศรัทธาที่มั่นคงมีใจมีสติที่มั่นคงมันจะไม่แบบโอนไปเอ็นมาคือเราจะมีหลักยืนของเราพี่นกเบื้องต้นก็คือฝึกสติสัมปชัญญะค่ะแล้วเราจะรู้เท่าทันความคิดของเราคือมันต้องค่อยๆฝึกอะพี่นกมันไม่ใช่แบบทำได้เลยอย่างท่านจิตหัตถะทำมาต้อง6ครั้งแน่ครั้งที่7ถึงสำเร็จใช่ไหมคะเราก็ต้องเริ่ม1 2 3 4ครั้งที่3ไม่ได้อ่ะครั้งที่4ครั้งที่4ไม่ได้ก็คือให้กำลังใจตัวเองเอาใหม่ทำใหม่ก็คือต้องมีสติสัมปชัญญะด้วยเพราะถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแล้วเราจะรู้ค่ะว่าสิ่งที่เราเลือกได้หรือเลือกไม่ได้เนี่ยสาเหตุมันเกิดจากอะไรถ้าเรารู้แล้วเราก็จะเลือกได้แล้วแหละว่าตอนนี้เราจะมั่นคงเป็นจิตที่มั่นคงเลือกอย่างนั้นคืออย่างที่ต้องการเลยใช่คือเราจะรู้ว่าอันไหนเป็นประโยชน์มากกว่ากันค่ะมันจะแม่นายแม่เพ็ญน่ะจะสอนแม่ชีเสมอว่าถ้าเรามีสติสัมปชัญญะพี่นกเวลาที่ใจเราลังเลว่าจะเลือกอะไรค่ะจิตมันมีกิเลสแล้วมันมีความหนักใจมันไม่ใสเมื่อไม่ใสอะค่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นค่ะมันจะไม่เกิดปัญญาญาณนะพี่นกแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแล้วก็ปล่อยใจเบาๆไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรากำลังจะทำหรือในสิ่งที่เรากำลังตัดสินใจค่ะมันจะเห็นมันจะมีปัญญาใสที่จะเห็นว่าอันไหนเป็นประโยชน์จริงอันไหนที่ไม่ใช่ประโยชน์จริงๆมันจะเลือกได้ที่แม่นาจะชอบบอกว่ามันจะเกิดปัญญาญาณเองถ้าเรามีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีใจที่มั่นคงแล้วเราจะทำยังไงคะกับการที่จะต้องสร้างให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาเบื้องต้นค่ะก็เจริญสติสัมปชัญญะนี่แหละพี่นกรู้ว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่กับปัจจุบันให้มากไม่คิดถึงอดีตและไม่นึกถึงอนาคตแต่เมื่อไรที่มีอดีตและอนาคตก็เพียรคิดหนอไม่เที่ยงหนอกลับมาว่าตอนนี้เราทำอะไรนี่นกเนี่ยค่ะแค่ฝึกการดึงไม่ให้สติมันไปฟุ้งซ่านกับอดีตและอนาคตดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันฝึกแบบนี้บ่อยๆค่ะสติสัมปชัญญะมันจะค่อยๆเกิดขึ้นแล้วมันจะตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วพี่นกมันก็จะค่อยๆเกิดปัญญาญาณทำให้เราตัดสินใจอะไรไม่ค่อยผิดพลาดนี่แหละค่ะคือการมีสติสัมปชัญญะในการสร้างสติสัมปชัญญะนะคะไม่ใช่เรื่องยากแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าตอนนี้เริ่มปฏิบัติแล้วหรือยังนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแม่ชีน้ำฝนมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเล่าเรื่องราวในสมัยพุทธกาลแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราด้วยขอบคุณค่ะคุณแม่ชีค่ะสาธุค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาของพุทธกาลตำนานอัศจรรย์แล้วนะคะครั้งหน้านกและคุณแม่ชีน้ำฝนจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ฟังอีกต้องติดตามชมให้ได้วันนี้นกและคุณแม่ชีน้ำฝนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันฝึกแบบนี้บ่อยๆค่ะสติสัมปชัญญะมันจะค่อยๆเกิดขึ้นแล้วมันจะตั้งมั่นเป็นสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วมันก็จะค่อยๆเกิดปัญญาญาณทำให้เราตัดสินใจอะไรไม่ค่อยผิดพลาด